ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Create Arcane Engineering ค่ะไอรอนโกเลมจะตายแล้วโอ้ยดูๆๆเร่งโอ้ยเมื่อกี้เห็นเลือดเหลืออยู่9ไม่ใช่นี่29นี่ตายสิดอกเดียวดอกเดียวเกือบเคียวโปเต้เลยค่ะเราจะฟันเขาได้1ทีไหมหรือเราจะโดนตีนี่มาเลยเลยเฮ้ยลงนั้นแล้วนั่นแหละเรียบร้อยค่ะโอ้โหไอรอนโกเลมใกล้ตายก็ถือว่าเป็นเหล็กชั้นดีค่ะในวันนี้เราต่อกับ Minecraft มอดกลไกเขาบอกว่าให้เราไปหาต้นไม้ค่ะที่ชื่อว่าแมนริลต้นไม้สีฟ้าจะใช่แมนริลไหมเขาให้เรามาหาแต่จากลักษณะเหมือนจะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแมนริลก็สีฟ้าไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่ฟ้าแบบนี้ใช่ไหมคะต้นไม้ไม่ได้ออกสีฟ้าอย่างนั้นค่ะจะแค่ฟ้าอ่อนๆเอ้ยนู่นๆๆใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นใช่ค่ะอุ๊ยเออได้ค่ะได้ได้สับลิงมาแล้วได้มาอุ๊ยสับลิงก็ออกดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เราก็อุตส่าห์ไปหาต้นแมนริวเขาบอกว่าแค่ติ๊กถูกเราก็ให้เสบดิ้งเจ้าแล้วนะโอ้ยชีวิตอุตส่าห์ไปเดินหน้าเขาบอกไม่ต้องอะต่อแถมมาให้ได้รางวัลมาเปิดปึ้งโอ้ยเต็มหูเต็มอะไรขนาดนี้อู้รางวัลเขาให้มาเยอะมากอะโอ้เจอกองสปอนแมงมุมค่ะหนูต้องการทำเครื่องจักรอัตโนมัติเราไม่มีของเราก็เลยตั้งใจว่าจะมาขุดไดออไรต์แต่ได้ของมาโอเคแต่กำลังหาไดออไรต์ที่เดิมค่ะแต่มิวหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าอยู่แถวไหนอ่ะโอ้ลำบากเลยจุดที่เราเจออยู่ตรงไหนหาไม่เจออ่ะก็เลยอยู่ดีๆเดินมาเจอกรงสปอนแถวนี้บ้านเราเริ่มแคบลงเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรแอนนี่ใส่ที่บ้านน่าจะมีเหลือเพียงพอค่ะก็เอามาคราฟก่อนเลยอย่างน้อยต้องการก็เยอะอยู่นะอย่างน้อยต้องการก็เยอะอยู่นะ1 2 2แล้ว3 4 5น่าจะ5พอค่ะเพราะว่าเหมือนมีเหลืออยู่ตามกล่องเนาะได้มา5แล้วขอ1เคสคราฟรวมกันด้วยสูตรคราฟโอเคได้แล้วค่ะโอ้โหนี่แหละของที่เราต้องการไหนตัวเองเครื่องสตาร์เอามาเลยค่ะนี่ปึ้งแล้ว3แผ่น3แผ่นน้อนบอกเรามีแรงแค่นั้นเราก็เลยสตาร์ช้าครับเป็นมือแล้วก็เคาะป้องป้องรวมกันเอ๊ะยังไม่ได้ย้ายสมิทติ้งมันเหรอเนี่ยโอ้โหเอาล่ะไม่เป็นไรย้ายละในที่สุดต้องย้ายแล้วล่ะไกลเกินไปใช้งานไม่สะดวกตั้งไปแล้วก็ตีป้องเป้งป้องเป้งได้ดีพลอยเยอร์ไหนดูเอ่ยฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่ตั้งตรงนี้จะได้ไหมเนี่ยน่าจะขัดว่าแล้วพังแน่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่มันต้องขึ้นด้านบนก่อนนะระหว่างอย่างนี้ล่ะโอเคได้โอ้เร็วขึ้นด้วยค่ะนี่แหละเน้นความไวทีนี้มิวก็จะวางจานไปแล้วก็วางแขนกลนายไม่เอากดชิปเอ้ยทำงานได้ปกติเราครับแผ่นกลไกใช่ไหมคะหรือว่าแมชชีนเนี่ยมันต้องใช้อันนี้ไซส์อลอยทั้ง4แต่ถ้าเราใช้เป็นแบบอันพิเศษเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาเราจะใช้แอนติไซส์อลอยแค่2ค่ะซึ่งจะประหยัดกว่ากันแบบเยอะอ่ะเดี๋ยวนะเอาใส่ลงไปแล้วก็เลื่อยแบบนี้ได้ไหมดูสินี่มานี่แหละดูสิคะได้มาเป็นแบบนี้ร้ำอีกทีนึงเออใส่เข้าไปเนื่องจากมีแขนกลอันเดียวจากนั้นเปลี่ยนเป็นเลื่อยนะดูสิอุ้ยมายังไงนี่ไอ้ร้อนโกเลมก็ไม่อยู่แล้วปึ้งเห
ียนไว้เราจะได้มาเป็นแผ่นกลไกค่ะเวอร์ชันอัปเกรดซึ่งเป็นสีฟ้าปกติมันจะออกเป็นสีขาวๆใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยประหยัดกว่าเดิมค่ะแบบเห็นได้ชัดเลยโอ้โหค่อยกลายเป็นดอกไม้จะสวยอะไรปานชนีมีจานเดียวก็ค่อยๆปราณีตลงไปใส่ไปเลยแล้วก็เลื่อยในครั้งสุดท้ายโอเคสวยงามเก็บคืนแล้วทีนี้ก็คราฟรวมกันที่โต๊ะคราฟตรงนี้ก็ได้วางเลยค่ะแล้วก็วางปุ๊บนี่ได้มาอีก2โอ้โหของดีแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้เยอะใช่ไหมคะแอนดีไซน์อลลอยตัวนี้เขาบอกว่าถ้าคราฟอ่ะได้แค่2นะแต่ถ้าเราปั่นค่ะเราจะได้1เท่าตัวเป็น4แน่เออมาจัด4รออะไรดูสิคะว้าปั่น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 มาเลยโอ้โหเยอะนี่แหละของดีเลยค่ะใช้เครื่องจักรทำงานให้มันมีของดีอย่างหนึ่งด้วยนะที่เราเพิ่งได้มาค่ะนี่เลยผ้าพันคอค่ะเพิ่มฟอร์จูนนั่นเองเออใส่4รออะไรเฮ้ยดูก็ดูดีนะทุกวันนี้คือแบบมีอะไรก็ใส่อะใส่หมดทั้งตัวบัฟพิเศษใส่ได้ก็ใส่ต้องบอกว่าโชคดีค่ะโชคดีมากๆเลยที่เราได้มอสมามอสสามารถเอาไปเผาเป็นสีเขียวได้แล้วก็คราฟรวมกับสีขาวเฮ้ยได้มาแล้วแล้วนี่ก็แป้งแล้วก็นี่น้ำเอาน้ำใส่ลงไปในนี้แล้วก็โยนแป้งลงไปค่ะปั่นลงไปให้ได้เป็นแป้งโดโอ้โหนี่มันจะดีจริงนั่นไงแป้งโดเรามาแล้วค่ะเอ๊ะหมดแล้วเหรออ๋อต้องการน้ำอ่ะถังน้ำใส่อ่ะน้ำ4ถังสินะตักใส่รวนๆเลยได้ไหมไม่ได้ต้องรอให้หมดก่อนแล้วค่อยใส่อ่ะปั่นไปใส่ไป2ละ3ละ4พอดีนี่ออกก่อนเอ๊ะโอเค4จากนั้นก็เอาแป้งโดใส่ลงไปสีเขียวลงไปปุ๊บปั่นแป้งโดกับสีเขียวมิวจะได้เป็นสลามบอลอ่ะอู้ดีงามมาเลยค่ะครับเลยแผ่นเหล็กเศษเหล็กแล้วก็2สลามบอลฮี่ได้หมดแล้วของผู้กายที่ขาดไม่ได้ของพวกสายกลไกค่ะกาวนั่นเองเมื่อมีของครบแล้วเราก็มีสิ่งที่เราสามารถทำได้ใช่ไหมใช่แล้วสิ่งนี้น่าสนใจค่ะขึ้นมาวางน้ำลงไปตรงนี้หมุนไหมไม่หมุนแปลว่าวางผิดค่ะเดี๋ยวนะหันทางไหนหันทางนี้ถูกแล้วนี่นาโอเคพอจะวางเกียร์บ็อกตรงนี้และอีกหนึ่งตัววางในน้ำค่ะเชื่อมต่อแกนเข้าด้วยกันหมุนแล้วถึงไหนจะมาขวางอะไรกับการทำงานของเรานี่แล้วก็ต่อแกนมาวางเกียร์บ็อกอีกหนึ่งค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบน mechanical bearing อย่างแรกมิวจะใช้เจ้าสิ่งนี้ในการวางดินก่อนให้เขาจับดินไปเออจับดินไปแล้วแล้วก็กาวจ้ามีบลากมาโอเคเอ้ยอ้าไปเลื่อนแล้วค่ะแปลว่ามันต้องทำแบบโครงสร้างให้เสร็จก่อนสินะถึงจะทำงานได้เอ๊ะเหมือนจะต่ำเกินไปนะเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ตั้งผิดแบบชัดๆเลยก็คือตรงนี้สินะโอเคโอเคเอาออกก่อนแล้วก็วางไปจากนั้นมิววางดินแล้วก็ลบกาววางกาวใหม่ปึ้งเอาละทำงานนะนี่แหละขนาดปูพื้นเรายังไม่ขยันที่จะปูเองก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้แหละค่ะในการช่วยดูสิเออดีงามมากทำเป็นแท่นไม้ตรงๆด้านหนึ่งวางเลื่อยอีกด้านหนึ่งวางแขนกลก็อันนี้เป็นสิ่งที่หมิวทำบ่อยมากๆแล้วก็กล่องเก็บไอเทมใช่ไหมปกติมันจะเก็บไอเทมคู่กันได้ไหมคะ
ปกติเหมือนจะไม่ได้นะจะได้เป็นกล่องเล็กเนาะหรือกล่องใหญ่ก็ได้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเราก็วางอะปรับด้านที่จะจอดเราจะจอดฝั่งไหนเอ่ยโอเคมิวว่าฝั่งนี้มิวจะจอดเอาไว้สำหรับการจอดค่ะดังนั้นเราจะไม่ให้มีการปลูกต้นไม้ในตรงนี้เปลี่ยนจากบล็อกดินเป็นบล็อกไม้ธรรมดาแล้วก็วางแกนลงไปยกแบริ่งขึ้นมาอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งหมุนเรายังไม่ได้ใส่กาวให้ใส่กาวกันค่ะต้องใส่กาวดีๆใส่กาวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ห้ามเราจะต้องใส่กาวเป็นเส้นเป็นแนวใส่กาวแถวที่หนึ่งก่อนปึ๊บใส่กาวยังไงก็ได้อย่าให้ล้นระบบอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกค่ะแล้วก็ด้านนี้ปึ้งเห็นไหมกาวแบบเป๊ะไม่ล้นมันจะได้ไม่ลากสิ่งอื่นติดไปด้วยนั่นเองต้นอ่อนต้นไม้ของเรามีฟิลเตอร์ไหมเนี่ยฟิลเตอร์ไอเทมอู้แต่ก่อนฟิลเตอร์ด้านหน้าเดี๋ยวนี้ฟิลเตอร์ด้านบนค่ะใส่ไปและทีนี้เจ้าพร้อมทำงานแล้วใช่ไหมใช่แล้วไปแล้วค่ะแต่นี่คืออะไรระยะการทำงานไกลเกินไปเหรอก็เลยวางไม่ได้สมมติเราเร่งให้ไม้โตค่ะเร่งให้ไม้โตก็ต้องตัดได้แต่ปกติใช่ไหมคะมิวจะวางแขนคนแบบแขนคนหลายตัวใช่ไหมแต่อันนี้เรามีตัวเดียวค่ะเราก็ต้องใช้หนึ่งตัวไปก่อนนั่นแหละแล้วไม่มีต้นหนอนให้เหรอเอ้ยมีนี่นาเออนี่เลยค่ะไว้รวยเมื่อไหร่จะเพิ่มแขนกลให้นะแต่ถ้าเขาโตให้เราเรื่อยๆอย่างมิวก็ว่าแค่นั้นก็พอแล้วต้องการทรัพยากรก็กดหยุดค่ะใช่เลยแล้วก็ไหนดูสิเอ้ย32ต้นนี่ขนาดต้นไม้ไม่กี่ต้นเลยกันเนี่ยเห็นแล้วอดไม่ได้อย่างนี้มันต้องเสริมแขนกลลงไปค่ะเอาล่ะคราเพิ่มดีกว่าปึ๊บปึ๊บนี่เลยมือค่ะแต่ก่อนมือต้องใช้ทองเหลืองตอนนี้ก็มือก็ใช้ทองเหลืองแต่มีสักม็อตหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าแขนกลไม่ได้ใช้ทองเหลืองอันนั้นถือว่าดีเลยทองเหลืองมันแพงดูไหนดูสิตั้งตรงนี้ไปเลยแล้วก็ต้นอ่อนต้นไม้ค่ะ1ต้นใส่เข้าไปเป็นฟิลเตอร์โอเคแล้วก็ลากกาวอ่ะจึ๊บไปแล้วสั่งปลูกปึ๊บ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 ฟินฟินสบายใจรวยแล้วแหละเราทุกคนคะมิวได้สิ่งนี้มาค่ะอันลอยสแกนเนอร์ทำไมเราเพิ่งเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องสแกนแอนิไซต์กับแดวไรจริงเหรอเขาบอกว่ามันจะสแกนในหนึ่งชั้นค่ะแต่มันจะแหลกมากคำเตือนนะเขาว่าอย่างนั้นเลยโอ้โหนี่อะไรที่สแกนแอนดีไซต์ใช่ไหมในบอกว่าแหลกก็ไม่ได้แหลกนี่นาเรดาร์คูดาวโอ้สแกนมีคูดาวด้วยเนี่ยเขาบอกให้คลิกที่พื้นเราก็ไม่เจอแล้วตอนนั้นเราเจอตรงไหนคะตรงไหนที่มีแอนดีไซต์กับไดออไรต์อ่ะเขาบอกว่าสแกนในชั้นเลยนะก็ไม่เจอแล้วตอนนั้นเราเจอแถวๆนี้นี่นี่ไงเจอแล้วค่ะแอนดี้ไซส์เจอที่วายที่22เห็นไหมโอ้อันลอยสแกนเนอร์เครื่องสแกนค่ะไม่เจอดีนะที่มันไม่แหลกมากก็ถือว่าดีค่ะโอ้โหวิ่งสแกนได้เลยโอเคมิวเห็นแล้วค่ะว่าต้นไม้บางทีมันตัดไม่หมดต้องรอให้ต้นไม้เกิดใกล้ๆกันใช่ไหมพอถึงจะตัดลงไปได้ก็เลยคิดว่าจะต้องเพิ่มเลื่อยอีกสักหนึ่งตัวค่ะเอาล่ะหยุดได้แล้วเลื่อยของเราต้องอยู่ด้านหน้าใส่มาเลยดึงกาวด้วยดึงแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดตรงนี้มันจะลากไปด้วยใช่ไหมคะต้องดึงมาล่างปึ้งโอเคไปงานนี้ตัดหมดแน่นอนค่ะเฮ้ยเห็นก็รู้สึกดีแล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหากับใบไม้ที่สแต็กตามพื้นถ้าไปไม้เทินสูงเรื่อยๆเหมือนหิมะเมื่อไหร่นี้เราก็ต้องจัดการค่ะทุกคนคะทุกคนคะมีบางอย่างที่มิวเพิ่งเห็นมันเป็นของดีที่เราลืมไปได้ยังไงโอ้ยลืมไปได้ยังไงสิ่งนี้ค่ะกระทาก่อสร้างเฮ้ยมีด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยงานนี้สบายเอาล่ะได้เวลาทำบ้านให้ดีแล้วอุ้ยไอรอนโกเลมเกิดมาแล้วยินดีต้อนรับเลย
แหล่งเหล็กของเราแล้วก็แหล่งปกป้องเราอะเอาล่ะกราฟเป็นแผ่นสแลบไปเลยอย่างเงี้ยดีงามเราจะวางแบบนี้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 เอ้ยวางมาเป็นสแลบก่ะปองเอ้ยกระดาษก่อสร้างนี่แหละค่ะโอ้ยลืมไปได้ยังไงว่าควรที่จะเช็คตั้งแต่แรกว่าจะมีเจ้าสิ่งนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเขามีนะโอ้แล้วหนูก็ยังชอบน้ำไหลในม็อดนี้นะคะสวยสวยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะหน่วงหน่วงนิดๆแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันจะดังหน่อยๆมีชาวบ้านมาประชุมกันค่ะเมื่อถึงเวลายังรอดชีวิตเยอะเหมือนกันเนี่ยนึกว่ากลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วโอ้ยภาพปิดตาในเท่มากสายอะไรอู้สายดาบค่ะฮึบต้นไม้สายลิสโตนโอ้อุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาด้วยเดี๋ยวนะถ้าเราแลกไปเรื่อยๆสายนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้สิ่งนั้นเหรอคะพวกอุปกรณ์ระดับไดมอนด์ไม่เป็นไรขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูหน่อยขนมปังเนาะไหนนายไหนนายพี่กันหน่อยสิเรามีข้าวเยอะค่ะขโมยข้าวในหมู่บ้านเขาขโมยข้าวในหมู่บ้านเขามาแลกกับเขานี่มันคนจริงเอาล่ะห้าละไหนดูสินายขั้นต่อไปคือโอ้โหบ๊อบบ๊อบเอามาแลกได้ด้วยหรือเนี่ยมันก็แลกข้าวไปให้หมดเลยแล้วกันค่ะโอเคมือแล้วนี่สายอะไรสายอาวุธเราต้องการสายอุปกรณ์ตัวไหนคะไปไหนแล้วล่ะมืดปุ๊บเขาก็ไปปั๊บเลยบ้านหลังไหนนอนได้บ้างอ๋อเขาหลังนี้หลังนี้เฮ้ยหลังนี้อยู่กันเยอะไหนนายนี่เลสโตนนั่นสายฟาร์มเมอร์เห็นมีตัวหนึ่งอยู่ในบ้านชั้นสองหรือเปล่าไม่ใช่เป็นตัวน้อยค่ะหาไม่เจอจริงๆเนี่ยตัวที่หนูเห็นเมื่อกี้ไปไหนแล้วเอ๊สายนี้ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะอุ๊ยเกือบตายแล้วเลือดเหลือน้อยมากเลยโดนตบอีกทีก็ตายแล้วค่ะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหนี่คือแรกเพื่อให้เปิดเทียร์ต่อไปนะเนี่ยอ่ะเป็นไงนายดีเจนค่ะได้รับดีเจน8วิเลือดขึ้นเลือดขึ้นเอ้ยจะตายแล้วไม่ตายแล้วอยู่แล้วน่ะอ้าวท่อไปทำไมเป็นท่อไปล่ะคะโอ้โหก็อุปกรณ์ไม่ใช่เหรอโอ้แลกขึ้นนิดเดียวนี่นะแลกมาแล้วกันค่ะโอ้โหมันขึ้นนิดเดียวอะ แปลว่าต้องหาของมาแลกเยอะเลยนะเนี่ยแลกของเสร็จแล้วลืมใส่หมวกค่ะหมวกที่จะทำให้มันราคาถูกลงอะนายโอ้เหลือหนึ่งโอ้โหหารครึ่งเลยเหรอเนี่ยม่วงนี่โอ้โหรู้อย่างนี้ใส่ลืมใส่ค่ะเสียดายจังโอ้โหซื้อขายกับชาวบ้านถูกลงไอเราก็ไม่ได้ใส่เสียดายมากๆต่อวางไหมขอเป็นสายข้าวเออไม่ใช่วางไหมก็ไม่ใช่ค่ะข้าวไหมไม่ข้าวด้วยก็ไม่ข้าวไม่ข้าวจริงๆเหรอเนี่ยเอ๊ะสายฟาร์มเมอร์ก็คือข้าวไม่ใช่เหรอคะทำไมวนลูปแต่ของที่หมิวไม่ได้ใช้แล้วนายมาข้าวไหมเนี่ยก็ยังไม่ข้าวค่ะหรือต้องเป็นสายอื่นถึงจะเป็นข้าวเอาข้าวแล้วจาก20ลดเหลือ15โอ้โหลดราคาจริงค่ะไปนายจึ๊บแลกต่อนั่งรอพื้นที่รอค่ะให้โล่งๆเป็นไงนายได้แล้วยังได้แล้วรอบนี้เอาเปลี่ยนเป็นพวกบ้างดีกว่าเร็วขั้นต่อไปมาขวานโอ้ขวานกับพวกก็คือไม่มีพิกแอ็กซ์สินะคะ
โอ้โหอย่างละหนึ่งเลยเนี่ยทำไมถูกขนาดนี้ลดราคาอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมิวก็จัดสิอย่างนี้เอาโอ้โหถูกมากค่ะหนึ่งเอมเบอร์นี่มันพลังของหมวกที่เราใส่บัฟทุกอย่างในตัวแล้วก็แลกของท่านสุดท้ายมีอะไรไหมพิกเอ็กหนึ่งโอ้ยจับสีอะไรโอ้ยถูกมากอุปกรณ์แบบฟูๆถูกมากเลยค่ะโอ้โหมันถูกอะไรได้ขนาดนี้อันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคขั้นสุดท้ายแล้วค่ะระดับมาเตอร์แล้วเป็นชาวบ้านที่เราต้องรักษายิ่งชีพเราต้องปกป้องหมู่บ้านนี้ปกป้องเขาไว้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องปกป้องก็ได้นะเพราะว่าได้เยอะแล้วอ่ะดูสิอุปกรณ์เต็มตัวเลยค่ะแต่ทีนี้ใส่ดีกว่าเวนไมนิ่งขั้นหนึ่งใส่ไปเพชรไม่ต้องหาแต่อุปกรณ์เต็มตัวนี่สินะคะพลังแห่งการออกสำรวจยอดเลยอ่ะมันยอดมากสงสัยอะไรบางอย่างเวนไมนิ่งกด activate เวนไมนิ่งโอ้โหนี่แหละนี่แหละบอกเลยว่างานนี้ฟาร์มแร่สบายสบายโอ้แต่รู้สึกจะทำให้เราหิวข้าวเร็วหรือเปล่าไม่เป็นไรเรามีอาหารมากมายอันไหนดูสิปึ๊บกดคีย์ลัดโอ้โหทั้งกองโอ้โหแต่ต้องกดคีย์ลัดค่ะซึ่งไปต้องตั้งค่าก่อนใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้บอกเลยว่ารวยรวยขนาดโอ้โหฟินไม่น่าเชื่อความร่ำรวยมันจะมาไวอะไรขนาดนี้กันเนี่ยตัวนี้ผ้าพันคอได้ฟอร์จูนก็ยิ่งจะไม่แร่เราเยอะเข้าไปใหญ่เหล็ก20เลยอะไวมากเลยแป๊บเดียวคนขาและหมิวก็มาถึงจุดเดิมของเราค่ะที่เราขุดแดรไรไว้เอ็กเวสสิโอ้โหอ้าว16เองเหรอโอ้แปลว่าสูงสุดได้16บล็อกสินะคะขั้นหนึ่งเพราะว่าเห็นมันมี3ขั้นใช่ไหมเวนไมนิ่งค่ะ32โอ้สูงสุด16บล็อกโอเคเราก็เลยไม่ต้องกลัวแตกไงล่ะโอ้โหแต่ก็สบายดีค่ะดีแต่เอาไว้ขุดแร่ดีกว่าดีมากอ่ะเต็มแป๊บเดียวค่ะนี่สินะเส้นทางรวยแล้วก็ถ้าไปตีใส่พิกแอคเหล็กก็จะไม่คุ้มใช่ไหมคะเออพิกแอคนี่แหละคุ้มสุดๆทุกคนคะมิวบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆค่ะแป๊บเดียวทรัพยากรเราได้มาอย่างเยอะโอ้โหดีเนาะคือการอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านนี่มันดีจริงค่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะ Minecraft Create Arcade Engineering ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ